สวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิรินทิพย์ชัยแสงค่ะกับผมนายทศวรรษหาสุวรรณครับค่ะวันนี้พวกเราจะมาเขียนหนังสือข้าที่ไม่ถนัดนะคะเป็นชื่อตัวเองนะคะมาเริ่มกันเลยดิค่ะวันที่1 นะคะจะมาเริ่มหัดเขียนตัวหนังสือข้าไม่ถนัดกันนะคะก็เสร็จแล้วนะคะผลงานวันที่1ของพวกเราไว้มาติดตามชมผลงานวันต่อไปนะคะสวัสดีครับมาถึงวันที่2นะคะว่าเราจะเขียนตัวหนังสือข้างที่ไม่ถนัดดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาเขียนฝึกเขียนต่อนะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการฝึกในวันที่3นะคะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงวันหน้าต้องปรับปรุงต้องเขียนชิดๆเริ่มต้นชิดๆเพราะมันตกเหมือนจะไม่พอค่ะวันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะไว้วันหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาฝึกเขียนนะคะเขียนชื่อตัวเองด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดนะคะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะมาดูกันว่าจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงกว่าเดิมค่ะเขียนของคือชื่อมึงแม่งก็เยอะไปยันชาแม่งมึงเหมือนจะสวยวันนี้นะเหมือนจะสวยดีสวยเด้อวันที่4แล้วก็เขียนเสร็จแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับชัดไหมหนูชัดไหมมันจะสวยขึ้นสวัสดีค่ะวันนี้ก็เข้าวันที่5แล้วนะคะที่เราจะมาฝึกเขียนชื่อตัวเองด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะ
ครับค่ะวันนี้ก็เข้าวันที่6แล้วนะคะสำหรับการเขียนชื่อตัวเองในด้วยค่าที่ไม่ถนัดนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาเขียนกันนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะสำหรับการเขียนหนังสือด้วยข้างที่ไม่ถนัดนะคะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกูคือโหดวะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้มาเจอกันวันใหม่นะคะขอบคุณค่ะครับนี่ค่ะวันนี้ก็ถึงวันที่7แล้วนะคะที่เราจะมาฝึกเขียนหนังสือข้างที่ไม่ถนัดกันนะคะค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าวันที่7จะเป็นยังไงค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบดูกันนะคะว่าวันแรกกับวันสุดท้ายที่เราทำการฝึกนะคะจะมีการพัฒนาขึ้นมากแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะวันที่หนึ่งของหนูนะคะก็จะเป็นตัวหนังสือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้สวยมากครับสวยมากๆเลยค่ะสำหรับวันที่เจ็ดของพวกเราเราก็จะออกมาเป็นหนึ่งวันไล่ไม่เทวดาโอเค